ปักหลักสวมเสื้อตราไก่เปิดบ้านใหญ่ที่ลุงป้อมแบกอัพสารฝันนั่งนายกสแกนสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐโดยการนำของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรภายหลังจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์โบกมือลาไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเมื่อตัดสินใจลุยต่อทำให้บิ๊กป้อมและพลังประชารัฐต้องปรับยุทธศาสตร์พรรคให้สอดคล้องสถานการณ์คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเน้นในพื้นที่ที่หวังผลได้ไม่ยิงกระสุนพร่ำเพรื่อแบบเปล่าประโยชน์จุดมุ่งหมายของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือการเป็นพรรคตัวแปรที่ไม่ว่าพรรคการเมืองขั้วไหนต่างจำเป็นต้องมีเอาไว้เพราะบิ๊กป้อมมีออปชั่นเสียงสมาชิกวุฒิสภาที่ยังมีอำนาจโหวตนายกได้ถึงปี2567ถึงขนาดกล่าวกันว่าต่อให้บิ๊กตู่ล้มเหลวในการเลือกตั้งไปต่อไม่ได้แต่บิ๊กป้อมยังมีทางเดินต่อเสมอสแกนขุมอำนาจในพลังประชารัฐก็พบว่ายังมีนักการเมืองหลายกวนที่ขอปักหลักสวมเสื้อคลุมสีดำตราไก่สัญลักษณ์ทีมลุงป้อมอันลอดมาจากปีนักกษัตริย์รกาปีเกิดของพลเอกประวิตรที่นักการเมืองนายทหารคนสนิทและคณะทำงานมักสวมใส่ให้เห็นว่าเป็นคนของใครซึ่งหลายกวนจัดเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดมีฐานเสียงแน่นมีคะแนนตัวบุคคลไม่ได้พึ่งกระแสพรรคและไม่มีผลกระทบจากการจากไปของบิ๊กตู่โดยข้อมูลณปัจจุบันกวนที่ขอแทงหวยลุงป้อมยังอยู่ในยูนิฟอร์มพลังประชารัฐมีดังนี้บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ์โคราชบ้านรัตนเศรษฐ์ของเสียปานวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคเป็นตระกูลการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดในพรรคคือ6เสียงแต่ถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป3คนจากคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมาส่วนคนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้แก่อธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมและทวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ส.ส.นครราชสีมา2ลูกชายของวิรัตน์และวไลพรรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อน้องสาวในวิรัตน์ข่าวว่าเลือกตั้งที่จะมีขึ้นบ้านใหญ่รัตนเศรษฐ์เมืองย่าโมวางทายาททางการเมืองไว้โดยวิรัตน์จะส่งลูกชายคนเล็กก็คือตาติรัตน์รัตนเศรษฐ์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและนางอรัชมนรัตนเศรษฐ์ภรรยาอธิรัตน์ลงส.ส.แบบแบ่งเขตสำหรับวิรัตน์ถือเป็นนักการเมืองชาญสนามเลือกตั้งโดยเฉพาะนครราชสีมามาหลายยุคหลายสมัยดังนั้นอยู่ที่ว่าจะพาส.ส.เข้าสภาในรอบหน้าได้เท่าไหร่กวนมะขามหวานก่อนหน้านี้ถูกจับตามองว่าจะตามบิ๊กตู่ไปรวมไทยสร้างชาติแต่สุดท้ายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเลขาธิการพรรคหัวหน้ากลุ่มตัดสินใจปักหลักอยู่ต่อภายหลังบิ๊กป้อมหนุนหลังให้เป็นมือขวาคุมพรรคเช่นเดิมโดยเลือกตั้งเมื่อปี2562สันติพาลูกทีมชนะเลือกตั้งยกจังหวัด5ที่นั่งบวกกับสันติซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจึงมี6เสียงนับเป็นกลุ่มการเมืองที่มีหลายพรรคอยากดึงตัวไปอยู่ด้วยแม้แต่กับบิ๊กตู่ที่อยากดึงไปรวมไทยสร้างชาติแต่ก็ไม่สำเร็จกลุ่มบ้านใหญ่ปากน้ำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าของชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกอบจ.สมุทรปราการเกือบย้ายไปภูมิใจไทยแต่เนื่องจากไม่ลงรอยกับเสหิงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการแรงงานกระทั่งคู่กรณีได้ย้ายออกจากพรรคไปลดความอึดอัดไประดับหนึ่งแต่อีกสิ่งที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนทำให้กลุ่มปากน้ำยังไม่ทิ้งลุงป้อมก็คือกรณีปปช.ชี้มูลเอชนสวัสดิ์ในคดีเงินอุดหนุนวัดตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนายกอบจ.เลยอาจไม่อยากเปลี่ยนพรรคในสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนอกจากนี้บิ๊กป้อมยังมอบเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ให้กับสุนทรปานแสงทองโคต้ากลุ่มปากน้ำจึงทำให้บ้านใหญ่อัศวะเหมปากน้ำไม่กล้าแยกตัวไปตอนนี้ด้วยกลุ่มปากน้ำปัจจุบันมีส.ส.ในกลุ่ม7คนแยกเป็นส.ส.เขต6คนและปาร์ตี้ลิสต์อีก1เสียงที่น่าสนใจเลือกตั้งที่จะมีขึ้นสมุทรปราการจะมีส.ส.เพิ่มขึ้นหากกวนนี้ชนะยกจังหวัดจะบวกเก้าอี้ให้พลังประชารัฐเป็นกอบเป็นกำกวนชากังราวกลุ่มส.ส.กำแพงเพชรภายใต้การนำของวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงถูกจับจ้องก่อนหน้านี้จะออกจากพลังประชารัฐซึ่งเลือกตั้งรอบที่แล้ววราเทพนำทีมกว่าส.ส.ได้ยกจังหวัด4ที่นั่งบวกกับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก1
กวนชากลางราวจึงมี5ที่นั่งโดยล่าสุดชัดแล้วว่ากลุ่มชากลางราวจะปักหลักอยู่ที่พลังประชารัฐต่อไปกลุ่มบ้านใหญ่สระแก้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2562กำนันกีขวัญเรือนเทียนทองนายกอบจ.สระแก้วมารดาครูเหน่งตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการสถาปนาความยิ่งใหญ่ให้กับเทียนทองอีกสายด้วยการกวาดส.ส.ยกจังหวัด3ที่นั่งโดยปราบคนตระกูลเดียวกันเทียนทองสายเก่าของเสนอเทียนทองอดีตแกนนำวังน้ำเย็นจนราบคาบจนต่อมาบิ๊กป้อมตบรางวัลให้กับกำนันกีด้วยการให้เก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาธิการกับตรีนุชการปูบำเหน็จครั้งนั้นเหมือนจะเป็นการมัดใจบ้านกำนันกีให้ยังลงหลักปักฐานอยู่กับลุงป้อมต่อไปกวนมุ้งเล็กเมืองสิงห์แม้จังหวัดสิงห์บุรีจะมีส.ส.เพียงคนเดียวแต่นักการเมืองรอบตัวเสี่ยโอชัยวุฒิรัฐมนตรีดิจิทัลต่างเป็นนักการเมืองที่ผ่านการเป็นส.ส.มาแล้วหลายคนเดิมทีท่าทีของชัยวุฒิจะปันใจไปทางบิ๊กตู่แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่มีทีท่าว่าจะอยากได้เข้าไปเป็นขุนศึกที่รวมไทยสร้างชาติทำให้ชัยวุฒิตัดสินใจอยู่กับลุงป้อมต่อไปกลุ่มกล้วนผู้กองธรรมนัสเมื่อไม่มีบิ๊กตู่แล้วบิ๊กป้อมจึงไม่ต้องลำบากใจที่จะกลับมาเรียกใช้งานธรรมนัสพรหมเผ่าเช่นเดียวกันกับธรรมนัสที่จะคัมแบ็กกลับพลังประชารัฐที่ปราศจากบิ๊กตู่จนมีการวางแผนให้ส.ส.ในกลุ่มเคลื่อนย้ายจากพรรคเศรษฐกิจไทยกลับสู่พลังประชารัฐเพื่อเป็นการปูทางก่อนที่ธรรมนัสจะกลับพรรคเต็มตัวในปี2566อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มกล้วนในพลังประชารัฐที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้คงไม่พ้นกลุ่มสามมิตรโดยการนำของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมที่พบว่าจนถึงขณะนี้กลุ่มสามมิตรยังเป็นกลุ่มหลักในพลังประชารัฐเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องจับตาไปยันโค้งสุดท้ายว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐต่อหรือย้ายออกเพราะข่าวว่ากลุ่มสามมิตรต้องการเช็คความชัวร์ว่าจะไม่เลือกค่ายผิดจนกลับมาเป็นรัฐมนตรีรอบหน้าไม่ได้จึงทำให้กลุ่มสามมิตรเป็นไปได้ทั้งอยู่ต่อหรือทิ้งบิ๊กป้อมทั้งหมดนี้ก็คือมุ้งใหญ่ในพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าแน่นในพื้นที่ซึ่งหากยังอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปจะเป็นขุมกำลังที่น่ากลัวและเป็นตัวแปรสำคัญของพรรคเพียงแต่ต้องดูจนถึงเดดไลน์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเพราะมักจะเห็นหลายคนเปลี่ยนใจแบบเส้นยาแดงผ่าแปดในวินาทีสุดท้ายอยู่บ่อยๆ